ปลาขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งท่านะครับตั้งท่าโยกเที่ยว2เที่ยวนะครับหวานนะครับโยก2 3สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้พวกเราอยู่ที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่เห็นอยู่เนี่ยเรากำลังทอดแหกันอยู่แต่เราไม่ได้ตามหาปลามานะครับพวกเรากำลังตามหาปลานิลกันอยู่ครับแต่ดูแล้วผมว่าไม่น่าจะรอดครับคุณลุงเลยชวนพวกเราไปเก็บสายบัวมาทำอาหารผมว่าน่าจะรุ่งกว่านะครับผมว่ารอบที่เราได้1ตัวนะครับไหนอะครับคุณลุงคะโอ้โหนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเล็กๆตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวเราปล่อยไปถ้าเป็นตัวเล็กเราก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตขยายพันธุ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปหาตัวใหญ่ๆข้างในดีกว่าเนาะเราไปเก็บสายบัวคือเราจะไม่ได้รอดนะคะท่อนนี้แต่นี้นี่คุณลุงมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมอย่าไปเก็บสายบัวดีกว่าเก็บสายบัวเนาะลงเรือเก็บสายบัวกันดีกว่าโอ้ยได้ค่ะเพราะว่าสายบัวน่าจะไม่หนีเรานะแล้วก็เอาไปทำอาหารได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราขอไปเรียนรู้เรื่องปลาข้างในได้ไหมคะได้ครับได้ได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปเก็บสายบัวกันตื้อดึง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 เฮ้ตื้อดึงที่หนูได้กินสายบัวตอนแรกหนูก็คิดว่าบัวเนี่ยจะกินได้แค่ฝักกับกลีบบัวหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสายบัวสามารถนำไปทำอาหารได้วันนี้ได้ลองไปเก็บสายบัวถึงจะร้อนแต่ก็สนุกมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆตอนนี้แดดเยอะแล้วค่ะโอ้โหไปถึงกีฬาหรืออะไรคะผมนี่เลยค่ะโอ้นี่เลยค่ะจะได้เอามาทำอาหารกันเก็บยากไหมคะคอฟฟี่ในท่านผู้โชว์ให้พี่ปั้นดูหน่อยไหนมันยาวขนาดไหนครับโอ้โหยาวมากนะคะถ้าเป็นไส้ปลาช่อนกินได้ค่ะถ้าไส้ปลานี้ไม่ได้กินค่ะแล้วไส้เราเอาไปทำอะไรอะคะเอาไปให้ปลากินค่ะอ๋อเป็นอาหารปลาอีกทีนึงนะคะแล้วเราใช้ปลาอย่างอื่นแทนปลานิลได้ไหมคะได้ค่ะปลาดุกก็ได้ปลาช่อนก็ได้ค่ะแล้ววิธีการหั่นปลาแล้วตอนที่ขูดกินปลาเสร็จแล้วเราจะแล่นเนื้อปลายังไงแล้วมีกี่แบบครับพอขอดเกล็ดเสร็จแล้วก็ตัดครีบค่ะนี่คุณป้ากำลังทำอยู่นะคะแล้วพอตัดครีบเสร็จก็ตัดอย่างเงี้ยค่ะตัดครีบแล้วก็ตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วเราก็ผ่าไส้แล้วก็แล่อย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมอุ้งเพียงข้างในเป็นอย่างนี้อันนี้ค่ะเมื่อแรกค่ะถ้าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแต่นี่เป็นตัวกลมๆนะจ๊ะเนี่ยจ้ะนี่ค่ะเอาแล้วตัวอื่นมันไม่กลมเหรอจ๊ะคุณป้าจ๊ะไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะเนี่ยป้าเองป้าเองตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็เป็นแบนๆอ๋อตัวนี้ที่เราไม่แรกก็เป็นกลมๆแบบนี้ค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าเราแรกมันก็จะแบนลงค่ะเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าอยากได้แบบจ้ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนอาจารย์เนี่ย
แล้วแบบไหนคนซื้อเยอะกว่ากันจ๊ะคุณป้าก็ถ้าคนแก่ๆเนี่ยก็ชอบกินแบบนี้ค่ะแบบทั้งตัวนะคะไม่ต้องแล่หรือแดดเดียวแล้วทอดเนื้อจะนิ่มแบบนี้แบบนี้มันแห้งอ๋ออย่างนั้นมันจะแห้งมันแห้งหน่อยมันก็จะแข็งแต่มันเก็บได้นานกว่าไหมจ๊ะก็เหมือนกันนะจ๊ะเราเวลาเราตากแดดเดียวเสร็จแล้วแล้วเขาก็เก็บเอาเข้าในช่องฟิตไว้พอออกจากช่องฟิตตู้เย็นมาก็ทอดได้เลยได้ประมาณกี่เดือนนะคะโอ๊ยเป็นก็ต้องถึงเดือนแล้วค่ะหมดก่อนนะคะหมดก่อนมันอร่อยจนกินหมดไปเลยใช่อาทิตย์นี้มั้งเก็บได้อาทิตย์นึงก็ได้เดือนนึงก็ได้อ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่จะหมดก่อนนะคะเราขอดเกล็ดกันใช่ค่ะหนูกับลูกจันเคยไปขอดเก็ดปลาทูค่ะคุณป้าเหรอคะคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าอันนั้นต้องแบบควักไส้ออกมาด้วยมีปลาไอ้นั้นไส้ปลาทูแล้วเขาก็ควักไส้ปลาทูแล้วเขาก็ไปทำเป็นแบบหอยดองอะค่ะปลาทูอะไส้ปลาทูอะแต่ตับปลาทูมันกินได้นะอร่อยเพราะว่าคุณป้าชอบใช่ไหมคะคุณป้าค่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าปลาไหนสามารถเอามาตากแดดเดียวได้หรือว่าก็ไม่ได้ดูนี่แค่ตากแดดเดียวได้ทุกปลาเลยค่ะโอ้แต่แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนใช่ไหมจ๊ะปลาตะลิดก็ได้ปลาช่อนปลาดุกอะไรได้ทั้งนั้นมันต้องเอาไปแช่น้ำเกลือก่อนไหมคะอันนี้แช่ค่ะพอเสร็จแล้วก็ล้างแปรงขัดให้ขาวสะอาดแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือ อ๋อเป็นการขัดสีฉวีวันปลาล้างไม่ให้มีเลือดแดงๆเนี่ยค่ะค่ะถ้ามันมีเลือดแดงๆแล้วมันตากแล้วมันไม่สวยแล้วน้องคอฟฟี่กับอมเพียงชอบกินปลาอะไรคะชอบกินปลานิลนะคะปลานิลคืออันนี้ที่ทำอยู่ใช่อมเพียงแล้วครับชอบกินปลากระพงครับโอ้ดีตัวใหญ่นะครับ แล้วปกติคือรู้จักวิธีการถนอมอาหารอะไรนอกจากทำปลาแดดเดียวไหมคะที่เราปลาส้มครับปลาส้มปลาส้มปลาลาปลาลาโอ้แซ่บปลาเค็มครับปลาเค็มมีหลายอย่างเลยนะคะใช่ค่ะก็เอาปลาไปตากแห้งปลาไปตากใช่แบบแดดเดียวเนาะปลากรอบคุณป้าค่ะทำไมต้องเรียกว่าปลาแดดเดียวหรอเอาไปตากสองแดดได้หรือเปล่าคะได้ค่ะแต่มันกินแดดเดียวมันจะอร่อยกว่าสองแดดนะคะถ้าเราจะเก็บนานๆเราก็ตากสองแดดสามแดดให้แห้งไปเลยก็ได้ค่ะแล้วมันจะเก็บได้นานแต่มันแห้งมันก็แห้งแบบมันจะแข็งนิดนึงแห้งแข็งเลยแล้วก็เขี่ยไส้ออกใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่ปั้นล่ะคะพี่ปั้นให้กำลังใจค่ะสุดยอดค่ะเก่งค่ะกำลังใจสำคัญใช่ค่ะกำลังใจสำคัญนะคะสนใจอยากลองแร่ดูบ้างไหมจ๊ะผมว่าผมช่วยล้างดีกว่าครับโอเคจ้ะได้เลยเดี๋ยวให้ล้างเดี๋ยวเตรียมน้ำใส่กระมังมาแปรงอันหนึ่งแล้วก็ล้างแปรงให้สะอาดอันนี้ค่ะหนูจับแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถูค่ะแล้วก็แล้วถ้าตัวที่เป็นกลมๆอย่างนี้ต้องทำยังไงตัวเป็นกลมๆแบบนี้หนูก็เอาถุงมือล้วงเข้าไปในท้องมันเนี่ยค่ะอุ้ยมันก็จะสะอาดแล้วตรงกระดูกนี่หนูก็เอาแปรงให้ถูคือเราจะขัดจนปลาขาวนะคะลงมือได้ต้องพอกมะขามได้ไหมคะไม่ต้องค่ะอันนั้นขาวอันนั้นน่าจะคนละนะคะอมเพียงกางออกมาอมเพียงเก่ามาแล้วเอาแปรงขัดเลยครับอย่างนั้นแหละเหมือนที่คุณป้าทำคุณป้าทำให้โดนก็เกลี้ยงเห็นไหมคะเนี่ยนะครับล้างตัวแร่นี่แร่แล้วถูแรงๆไปเลยนี่แล้วเสร็จแล้วเราต้องเอามาแช่น้ำอีกทีล้างน้ำนี้แล้วก็ไปล้างน้ำโน้นนะคะอ๋อเพื่อให้มันล้างกลิ่นหรือว่าอะไรก็ล้างให้มันสะอาดแล้วก็เอาขึ้นตะแกรงให้เสด็จน้ำไว้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปแช่เกลือค่ะล้างเสร็จแล้วไว้ตรงไหนเอาไว้ในกระใส่ในกระมังเลยค่ะค่ะตอนขอดเก็ดปลานะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่เคยขอดเก็ดปลามาก่อนเลยค่ะแล้วก็ครั้งแรกนี่ก็มันก็ยากอยู่นิดนึงค่ะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้จับปลาตัวเป็นๆค่ะเพราะว่าปกตินะคะหนูก็ได้แต่กินเป็นพวกปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยได้มาจับเป็นๆเลยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยจับมาก่อนแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะโอ้คุณป้าคะอันนี้เค
ไข่มันหรือเปล่าคะที่เป็นเม็ดๆแบบนี้ใช่ค่ะอุ้ยปลาค่ะมันกินได้ไหมคะเนี่ยถ้ามันเป็นแท่งๆยาวๆอยู่ก็กินได้ค่ะอ๋อแต่อันนี้มันแตกแล้วอ๋อมันหลุดออกมาไม่เป็นไรค่ะลูกจันไม่เป็นไรเอามือใหม่เอามือใหม่นี่นะคะน้องๆอันนี้ปลาสลิดนะคะส่วนอันนี้ปลานิ่นนี่มันต่างกันยังไงคะปลาสลิดทีแรกมันจะเป็นตัวใหญ่ๆมันก็จะใหญ่กว่านี้อันนี้มันตัวเล็กเวลาปลาสลิดกับปลานิ่นกินรสชาติมันก็จะแตกต่างกันจริงค่ะปลาสลิดก็จะอร่อยมีใครเคยกินปลาสลิดไหมคะใครเคยกินบ้างไหมคะเคยนะปลาสลิดทอดเคยค่ะปลาสลิดทอดมันตัวเล็กกว่าแล้วก็สีมันต่างกันค่ะใช่ค่ะนี่ปลานิลจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีเกล็ดที่มันห่างกันกว่าใช่ไหมคะคุณป้าคะค่ะแต่ว่าปลาสลิดเกล็ดมันจะถี่กันมากมากปลาสลิดกินมันถี่แต่มันไม่มีครีบเหมือนปลานิลนะจ๊ะคุณป้าคะถ้าเราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่น้ำแข็งหรือเปล่าคะที่เป็นน้ำเกลือใช่ค่ะคือขั้นตอนมันเป็นยังไงนะคะก็เอาน้ำมาใส่ถังแล้วก็เกลือลงไปคนให้เกลือเม็ดละลายก่อนแล้วก็น้ำแข็งลงไปด้วยเย็นๆทำเหมือนน้ำเย็นทำไมต้องเป็นน้ำเย็นด้วยอะก็ปลามันจะได้ตัวแข็งๆมันจะได้ไม่เน่าไงคะแล้วก็แช่ไว้กี่วันหนึ่งคืนจ้ะหนึ่งคืนแล้วค่อยเอามาตากใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้เช้าก็ตากสักประมาณเที่ยงวันก็เป็นแดดเดียวแล้วเกลือก็ช่วยถนอมอาหารด้วยใช่ไหมคะถ้าเราใส่เข้าไปอุ้ยอุ้ยปลาว่ายน้ำผมก็เป็นคนที่ชอบกินปลาแดดเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมก็แบบรู้สึกสนุกมากครับที่ได้มาทำปลาแดดเดียวครับแล้วก็ได้ทั้งถอดเกล็ดปลาแล้วก็ได้ช่วยคุณป้าล้างปลาได้ครับแล้วก็ความรู้สึกของผมนะครับก็สนุกแล้วก็คิดว่ามันแล้วมันก็ง่ายด้วยครับก็เอาช้อนขูดไปมันก็ได้แล้วครับแค่ออกแรงนิดหนึ่งครับแล้วก็ตอนล้างก็ต้องเอาขัดให้สะอาดนะครับแล้วขัดก็ขัดเบาๆไม่ต้องแรงมากก็ได้ครับปลาแดดเดียวเป็นการถนอมอาหารและแปรรูปอย่างหนึ่งที่เก่าแก่โดยใช้การทำให้แห้งบวกกับการใช้ความเค็มเพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมมันช่วยถนอมอาหารและเก็บไว้ได้นานขึ้นได้ยังไงวันนี้พี่ปั้นจะมาไขข้อสงสัยให้ค่ะเมื่อเรานำปลาไปตากแดดทำให้ความชื้นลดลงจุลินทรีย์หลายตัวจึงชะงักการเจริญเติบโตส่วนความเค็มจากเกลือจะช่วยดึงความชื้นออกจากเนื้อปลาและปรับเพิ่มรสชาติการใช้เกลือมากๆจะทำให้ปลาเก็บไว้ได้นานแต่จะมีปัญหาเค็มเกินไปและเนื้อปลาแข็งการตากปลาแดดเดียวจึงใช้เกลือน้อยลงเพื่อคงความนุ่มของเนื้อปลาปลาที่จะนำมาทำเป็นปลาแดดเดียวต้องเป็นปลาสดเท่านั้นมิเช่นนั้นจะทำให้เน่าเสียได้จึงเป็นการถนอมอาหารได้เพียงแค่ 3-4 วันการเก็บปลาแดดเดียวได้นานกว่านั้นต้องใช้ความเย็นร่วมด้วยนั่นเองค่ะส่วนผสมแกงคั่วสายบัวปลานิลแดดเดียวสายบัวปลานิลแดดเดียวน้ำตาลมะพร้าวพริกแกงเผ็ดน้ำมันพืชน้ำปลากะทิมะขามเปียกมะกรูดและใบมะกรูดค่ะลงแล้วน้ำมันร้อนๆลงเลยใช่ค่ะเอาสองตัวก่อนไหมเอาสองตัวแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปคนค่ะเพิ่งไปคนก่อนก็ได้นี่ต้องระวังความร้อนด้วยนะคะใช่เลยชิมเลยชิมเลยโอ้โหสุดฉ่ามากอย่างนั้นระหว่างที่พี่ปั้นทอดปลาเดี๋ยวเรามาลอกไข่บัวกันได้เลยค่ะคายสั้นๆก่อนมันจะไปคลี่เที่ยงค่ะลอกสั้นๆก่อนนะคะคุณป้าบอกแล้วก็เด็ดอันนี้ค่ะเที่ยงอย่างค่ะเนี่ยอันนี้นะคะเราลอกเพราะว่าข้างนอกมันจะแบบแข็งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะใหญ่เนี่ยค่ะจะข้างๆได้ไหมปึ๊บปลาเป็นยังไงบ้างคะปั้นปั้นว่าน่าจะพลิกได้แล้วนะคะลองพลิกดูใส่บัวนอกจากเอามาแกงแล้วเราก็จะเอามาผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะหรือว่าเราเอามาลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมคะค่ะกินสดๆก็ได้ค่ะกินสดๆก็ได้ชิมไหมคะมีใครอยากชิมแบบสดๆโอ้โหน้ำข้าว
รสปลอดสารเป็นไงคะรสชาติเป็นไงครับเหมือนเหลวๆไม่ฝาดค่ะโอ้ไม่ฝาดเลยจืดๆออกแบบกรอบๆครับคุณป้าค่ะแกงคั่วกับแกงกะทิธรรมดานี่ต่างกันยังไงหรอคะแกงกะทิคือต้มกะทิต้มใส่บัวกะทิอะค่ะเอากะทิต้มเดือดแล้วก็เราจะใส่ปลาเค็มก็ใส่ปลาเค็มค่ะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่ไข่บัวก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าแกงคั่วก็ต้องไปผัดพริกแกงก่อนนะคะต้องผัดพริกแกงกับน้ำมันก่อนจ้าประมาณนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้แล้วน่ากินมากเลยค่ะพี่ป้าน่ากินใช่ค่ะนี่แค่นี้กินกับข้าวก็อร่อยแล้วนะคะใช่ค่ะสีมันดูกรอบมากเลยใช่สวยป้าโอ้โหสีสวยมากงั้นเราทอดอีก2ตัวที่เหลือเลยไหมคะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาหั่นผิวมะกรูดนะคะใส่เข้าไปลูกเดียวก็พอค่ะลูกเดียวก็พอแล้วค่ะ มีใครเคยหั่นไหมอย่างนั้นเดี๋ยวพี่หั่นแบบผิวแล้วเดี๋ยวให้น้องๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้องๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงใช้ผิวมะกรูดไม่รู้ค่ะน่าจะช่วยสร้างกลิ่นหอมหรือเปล่าใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะนี่ลองดมดูหอมไหมคะหอมครับหอมเนาะมันจะช่วยทำให้แกงของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นเก็บนิ้วเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดสิกปลายมีดแล้วก็เก็บนิ้วยกข้างหลังแบบนี้แล้วก็ขยับถอยๆๆมาเรื่อยๆนะคะอย่าให้มันโดนใช่ค่ะระวังโดนมือนะหั่นให้ขาดเลยค่ะยังไม่ขาดค่ะตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเอาให้ขาดเลยก้านข้างหลังออกนะคะน้องๆเอาไปคนละใบเลยค่ะดึงก้านจากข้างล่างค่ะแล้วคันนี้เราก็ดึงออกมาเพราะว่าตรงแกนจะแข็งใช่ไหมคะลูกจันใช่ค่ะได้ไหมอมเพียงใช่อย่างนั้นดึงไหมสุดเลยขาดไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรซอยเลยไม่ซอยก็ได้นะคะแต่ฉีกให้เป็นเล็กๆก็ได้ค่ะฉีกให้เป็นใบเล็กหน่อยนะคะนี่ค่ะติดใส่ถ้วยจะหอมกว่าแต่เดี๋ยวพอร้อนหน่อยใส่พริกแกงค่ะค่ะสักครึ่งนึงของพริกแกงนะคะเบาๆไฟนะคะอันนี้มันอาจจะไหม้ค่ะสุนนิดนึงอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงอีกช้อนนึงเราก็จะผัดยีให้มันจะให้มันหอมๆให้มันสุกค่ะใส่ดีกว่าค่ะจะอร่อยเดี๋ยวมันไหม้เนาะถ้าไม่มีเราก็ไม่ใส่ก็ได้ใส่เป็นปลาเป็นพวกนี้เป็นเครื่องเคียงไปเลยใส่เป็นแต่ก็ใช้น้ำเปล่าๆค่ะอุ๊ยหอมกลิ่นพริกแกงมากเลยค่ะใช่ค่ะนี่อมเพียงลองผัดดูไหมครับ ผัดได้นี่โชว์ทักษะการผัดอีกทีเติมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาคอฟฟี่เอานี่ก่อนนะคะช้อนหนึ่งก่อนค่ะช้อนหนึ่งก่อนนะเสร็จมาได้นะคะให้มานี่พอเราผัดพริกแกงก่อนมันจะหอมใช่ไหมคะค่ะมันจะมีความพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาหั่นปลากันดีไหมคะคุณป้าคะเติมน้ำตาลเป็นหน่อยค่ะเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะสักครึ่งก้อนก็พอเอาให้น้ำตาลละลายนะครับเติมใบมะกรูดด้วยค่ะใส่หมดไหมคะคุณป้าคะสักครึ่งหนึ่งได้ค่ะครึ่งหนึ่งอันนี้ใส่ไปนิดนึงผิวมะกรูดค่ะใส่น้ำตาลเป็นไงบ้างเราเคยผัดอะไรมาก่อนไหมครับไม่เคยแต่ทอดนะครับมันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยมันลึกกึ๋ยเกี้ยงขอให้อร่อยครับเป่าก่อนก็อร่อยนะวัยคืนเรียกเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะขามเปียกนิดนึงนะคะเพื่อตัดรสชาตินิดนึงช่วยใส่ปลาเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปแล้วนะคะเราคลุกเบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะเสร็จ
ปิดไปเลยค่ะมันจะออกแบบว่านุ่มๆ นิดนึงนะคะหวานๆน้องๆเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยเหรอครับรสชาติเป็นยังไงครับตัวแกงนะครับมันปลาจะเนื้อนิ่มๆส่วนตัวของทอดหนังปลาจะกรอบครับที่ทอดมันจะกรอบใช่ไหมครับกรอบนอกคอฟฟี่ล่ะคะค่ะตัวปลานะคะก็พี่ปันเนี่ยทอดกรอบมากเลยค่ะแล้วก็พอมากินกับแกงเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อมมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปใช่ไหมคะน้องๆครับสำหรับปั้นคือตัวสายบัวค่ะพอเราเอาไปคั่วกับแกงแล้วคือมันจะอมน้ำของแกงเข้าไปแล้วพอกินอร่อยมากค่ะมันจะชุ่มกำลังดีใช่ชุ่มน้ำมากใช่แล้วปลาก็กรอบอย่างที่น้องๆบอกเลยเป็นไงคะฝีมือพวกเราดีค่ะอร่อยมากเลยครับสุดยอดเลยนะคะอร่อยค่ะเรากินต่อกันเลยดีกว่าอันนี้ปลานิลแดดเดียวค่ะแต่ว่าอาหารเรานี่อร่อยมากๆนะคะแล้วก็วันนี้เราได้เรียนรู้การแบบทอดเก็บปลาต่างๆได้เก็บสายบัวแล้วก็ได้ทำอาหารด้วยพวกเราขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะที่มาสอนพวกเราทำหลายๆอย่างในวันนี้ค่ะสนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราทั้งสนุกและได้ความรู้เยอะมากเลยล่ะค่ะได้รู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารของโบราณที่ทำให้เรามีอาหารไว้รับประทานนานๆหนูชอบมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีของดีประจำท้องถิ่นหรืออยากร่วมสนุกเรียนรู้แบบพวกเราก็สามารถส่งข้อมูลมาได้หลายช่องทางเลยนะคะทั้งทางจดหมายอีเมลหรือ Facebook Fanpage ค่ะสัปดาห์หน้าแกงมะข้าวมะแกงจะพาไปเรียนรู้อะไรต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ